สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยามเย็นครับ6โมงครึ่งเจอกันนะครับ6โมงครึ่งนะครับเจอกันนะครับสบายสบายนะครับครับสวัสดีทุกท่านครับนะครับสวัสดีกันนะครับขออนุญาตสวัสดีกันก่อนนะครับรอเพื่อนๆ เข้ามาสักแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับตอนนี้ก็6-700คนแล้วครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวรอสักพันคนเราก็เริ่มแล้วนะครับนะครับให้มีคนดูสักพันคนหนึ่งก่อนแป๊บเดียวครับนะฮะแป๊บเดียวเดี๋ยวเพื่อนเราก็สักพันหนึ่งนะฮะนะครับตอนนี้ก็8-900คนแล้วครับเหลืออีกนิดเดียวครับแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มกันนะวันนี้มีเรื่องสนุกสนุกเยอะนะครับหลายเรื่องเลยนะครับข่าวคราวสนุกสนานน่าสนใจเยอะมากนะครับนะมีข่าวที่น่าสนใจเยอะนะครับหลายๆเรื่องหลายๆราวที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งการเมืองเรื่องสว.เรื่องพลังประชารัฐจัดเวทีจัดอะไรสัมมนาในรีสอร์ทที่บุกลุกป่านะสว.ทำหน้าที่องครักษ์ชมอย่างเดียวห้ามด่านะครับนะนางงามผัวทิ้งนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเยอะแยะมากมายมีประเด็นที่อยู่ในความสนใจวันนี้เยอะแยะมากมายนะครับก็สวัสดีพี่น้องนะครับทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็พันกว่าคนแล้วครับเอาละครับเราเริ่มนะทาง YouTube ก็มีคนอยู่ประมาณ665คนจะ700คนแล้วครับYouTube ประมาณสักใกล้ๆ700นะ Facebook เท่าไหร่ละครับ Facebook 500ก็พันกว่าแล้วนะครับมีคนดูสดนะครับเราเริ่มรายการก็พันกว่าคนแล้วนะครับนะครับวันก่อนเราหมื่นกว่าพอหมื่นกว่าปุ๊บเป็นไง YouTube เราเป็นไงมีปัญหาเรื่องการสตรีมโดนตัดทันทีครับ FC โทรมาบอกอาจารย์โดนอุ้มไปหรือยังอาจารย์โดนยิงหรือยังนะครับเอาเข้ามาได้ไม่เป็นไรนะครับนะก็บางคนก็บอกว่าโดนปิดช่องไปแล้วโดนรีพอร์ตโดนอะไรต่างๆมากมายนะครับนะฮะไม่มีปัญหาครับผมใส่เสื้อเกราะเวลาจัดรายการนะแล้วก็พก M16 2กระบอกสบายได้สบายใจได้เลยนะฮะแล้วก็ระเบิดอีก3ลูกนะไม่ต้องห่วงนะฮะขีปนาวุธอีก7ลูก มีเรือดำน้ำยืมบิ๊กป้อมมาอีก2ลำนะครับแล้วใส่ในกาย25เรือน เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าจะโดนอุ้มอะไรต่างๆนะตอนนี้ก็นี่จัดรายการนี้ก็พกปืน3กระบอกนะฮะนะครับไม่รวมถึงจุด2ห้อยจุด2ห้อยนี่พกตลอดไปไหนมาไหนต้องพกเพราะว่าถ้าขาดไปเนี่ยชีวิตอยู่ไม่ได้เลย สบายสบายนะครับนะตอนนี้เราเท่าไหร่แล้วครับYouTube 1K ก็คือ 1,000 Facebook ก็ใกล้ๆ700ก็เอาสัก 1,700 คนนะครับ 1,700 คนก็เริ่มได้นะเอาการเมืองก่อนนะครับเราเอาใจคอการเมืองครับนะครับเริ่มตั้งแต่อะไรครับประเด็นร้อนครับพลังประชารัฐไปจัดอบรมสัมมนาในรีสอร์ทแห่งหนึ่งแถวไหนครับโคราชใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะก็ไม่ต้องไประบุอะไรเยอะนะไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาพูดถึงมันก็เป็นไงฟ้องนะใครร้องเรียนกูฟ้องใครอภิปรายฟ้องโอ้โหนะคนพวกนี้มันบางคนเนี่ยมันใจแคบแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะถ้าใครคิดว่าเป็นมึงก็แล้วไปไม่เกี่ยวผมไม่ได้ว่าใครก็พรรคพลังประชารัฐจัดสัมมนาเราดูข่าวนะจริงเท็จไงเราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมันก็ฟ้องผมอีกนะก็จัดสัมมนาในรีสอร์ทอยู่ในป่าในเขาแถวเขาใหญ่หรือไงนะเขาใหญ่ยังดีนะไปเจอเขาย้อยเข้ามาเนี่ย ผัวทิ้งเลยนะเขาย้อยเนี่ยนะครับก็ปรากฏรีสอร์ทอันนี้เป็นไงโดนขึ้นบัญชีดำกรมอุทยานเคยโดนจับมาแล้ว2ครั้งนะครับแต่ปรากฏพรรคแกนนำรัฐบาลดันไปสนับสนุนใช้บริการคนที่เขาทำผิดกฎหมายบุกรุกป่าตายละพรุ่งนี้นะครับวันที่25เขาพอจะ
นะแถลงนโยบายฝ่ายค้านเขาเล่นอยู่แล้วจัดสัมมนายังไปจัดในที่ที่เขาบุกรุกป่าเลยแล้วไปดูนโยบาย12ข้อที่ทำยังไงเนี่ยนะงานนี้เขาบอกว่างานเข้าหน้าเงี้ยแหกเย็บไม่ติดเลยรัฐบาลนะรัฐบาลลุงป้อมลุงตู่เนี่ยใครเนี่ยจ้างใครไปทำอีเวนต์เนี่ย เลิกจ้างมันเรียกมาแล้วก็ตบบ้องหูสองทีนะครับดันไปไงฮะดันไปจัดสัมมนาในบริเวณที่ไปบุกรุกป่านะทั้งๆที่ตัวเองก็มีนโยบายนะครับว่าจะรักษาเกี่ยวกับเขตรักษาพันธุ์ต่างๆอุทยานแห่งชาติแล้วดันไปจัดในที่ที่เขาบุกรุกป่าแล้วบอกไม่รู้รัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติเข้าไปรัฐมนตรีเกษตรเข้าไปแล้วคุณไม่รู้นะฮะอธิบดีอธิบดีเนี่ยคุณไม่รู้ตำรวจทหารเนี่ยตำรวจตั้งกี่กองร้อยเนี่ยคุณไม่รู้นะแถวนั้นเขาบุกรุกป่าแล้วเคยมีการจับกุมอะไรเนี่ยคุณอ้างว่าคุณไม่รู้เนี่ยฟังไม่ขึ้นนะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีใครไปแจ้งความจับพวกคณะรัฐมนตรีทั้งหมดหรือเปล่านะนะสสพลังประชารัฐพรรคร่วมรัฐบาลนะมันติดคุกกันหมดหรือเปล่าเนี่ย แต่ไม่เป็นไรหรอกครับรัฐบาลของลุงตู่แกมีทนายเก่งอยู่เขาชื่ออะไรวิษณุนะนะวิษณุนี่ไม่ต้องห่วงแล้วครับนะเดี๋ยวเขาจะออกมาให้สัมภาษณ์บอกไม่มีปัญหาเราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่ารีสอร์ทที่เราไปจัดเนี่ยมันบุกรุกป่าเราจะไปรู้ได้ไงเพราะเราไม่ใช่เจ้าของเราแค่คนใช้บริการเป็นไงหลุดอีกเหมือนเดิม บอกแล้วเนี่ยฮะรัฐบาลมีรองนายกวิษณุเนี่ยแกสุดยอดขาดเจตนาคุณจะให้คณะรัฐมนตรีไปรู้ได้ยังไงล่ะนะว่ารีสอร์ทแห่งนี้โดนจับมาแล้ว2ครั้งปี55กับ60นะคุณจะไปให้รัฐมนตรีรู้ได้ไงว่าเป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่แบ็คลิสต์นะครับปรากฏเจ้าหน้าที่อุทยานนะพญาเสือพญาไม้เป็นไงมาให้สัมภาษณ์สื่อเป็นไงเสียงอ้อมแอ้มอ้อมแอ้มนะเพราะอะไรเพราะกลัวโดนปลดนะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรอะไรก็แล้วแต่ถ้ารัฐบาลทำถูกเสมอถูกเสมอวิษณุเขาว่างั้นขาดเจตนาสบายไปงานนี้นะครับพี่น้องก็เป็นไงไม่รู้ขาดเจตนาแต่ถ้าฝ่ายค้านป่านนี้เป็นไงออกหมายจับนะพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวพาส่งศาลแล้วมั้งป่านนี้นะป่านนี้ติดคุกมาแล้วมั้งฝ่ายค้านนะประเทศไทยเราเนี่ยนะใครๆก็อยากจะย้ายค่ายไปอยู่กับลุงตู่เพราะอยู่แล้วมันสบายใจทำอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาละนะมันจะสะดวกโยธินเดินไปไหนมันก็จะปลอดโปร่งนะครับนี่เริ่มต้นนะเนี่ยสัมมนาเนี่ยดูดิไปไงดันไปบุกรุกป่าเนี่ยนะแล้วไปกันทั้งตำรวจทหารข้าราชการนะพื้นที่ข้าราชการต่างๆนี่ไม่รู้หรอกครับว่าบุกรุกป่าอันนี้คือเรื่องแรกนะนี่แค่น้ำจิ้มเลยวันนี้มีแต่เรื่องแบบฟังแล้วฮานะเหมือนใน Facebook นะเขาบอกว่าอะไรแบบนี้กูว่าต้องฮาฮาจริงๆนี่ก็ผ่านไปหนึ่งเรื่องตอนนี้Facebook เรามีคนดูอยู่ 1,356 คน YouTube 1,900 ก็ตีทับ2อ้าว YouTube 2K 2,000 แล้วตอนนี้ก็ 3,355 คนกราบขอบพระคุณ FC ขอให้พี่น้องเจริญนะอย่าไปหวังพึ่งใครและนอกจากตัวเราเองพึ่งยากนะครับนะฮะหวังพึ่งยากนะฮะนะครับรัฐบาลบอกว่าเราจะไม่สนับสนุนการบุกรุกป่าการทำอะไรที่ผิดกฎหมายศีลธรรมเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีเราจะมีธรรมาภิบาลดันไปสัมมนาในเขตบุกรุกนะในเขตป่าสงวนนะ โอ้นะนี่ยังไม่รวมถึงพวกรัฐมนตรีสีเทาสีดำอีกบางคนก็เคยติดคุกติดตารางมาแล้วในต่างประเทศวิษณุเขาก็บอกว่าอันนั้นมันไม่ใช่ศาลไทยมันศาลฝรั่งหลอดไปอีกนะนะครับนะบางคนก็เป็นคณะกรรมการแบงค์เคยปล่อยกู้ธนาคารของรัฐหลักพันล้านคนอื่นติดคุกหมดเหลือรัฐมนตรีอย่างเดียวรอดนะอันนี้เขาก็บอกว่าอะไรผู้บริสุทธิ์ผุดพอง
นะครับรอดอีกนะครับเนี่ยนะครับอยู่ฝ่ายรัฐบาลมันก็ดีเงี้ยอะไรอะไรมันก็จะดูสบายใจนะไม่ต้องวิตกกังวลนี่ยังไม่รวมถึงแลมโบ้นะแลมโบ้อีสานอยู่โคราชด้วยนะนะไปร่วมไปบุกลุกอะไรต่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยที่อะไรพัทยาหรืออะไรพักพวกก็เป็นไงขึ้นศาลติดคุกกันหมดแลมโบ้เป็นไงตำรวจจับตัวไม่ทันอัยการฟ้องไม่ทันหลุดอีกขาดอายุความแลมโบ้อีสานเนี่ยโคราชเนี่ยเป็นไงรอดอีกก็บอกแล้วนะใครอยู่กับลุงตู่ลุงป้อมกันอนาคตดีไม่ต้องมีคดีความไม่ต้องอะไรต่างๆดีทุกสิ่งทุกอย่างดวงมันจะดีไปหมดที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าลุงตู่ลุงป้อมใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะผมบอกว่าถ้าใครก็แล้วแต่เนี่ยพอย้ายค่ายไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ยดวงมันจะดีนะครับไม่ต้องมาฟ้องผมนะเดี๋ยวโอ้ยพอเดชาฟ้องเดชาพูดก็เดี๋ยวฟ้องเดี๋ยวฟ้องนะฟ้องอย่างเดียวนะครับนะผมไม่จบเนติบัณฑิตผมไม่ให้ฟ้องง่ายๆหรอกนะผมบอกแต่เพียงว่าถ้าย้ายค่ายไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ยดวงมันจะดีเคราะห์กรรมต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์มันจะหมดทุกข์หมดโศกนะครับนะเราไม่ต้องไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยพอเราย้ายค่ายเนี่ยเราเปลี่ยนค่ายปุ๊บเราไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ยดวงจะขึ้นเลยสังเกตเดี๋ยวทุกคนจะดูหน้าตาผ่องแผ้วบางคนก็ตัดผมสั้นเลยนะดีไปหมดเนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะเห็นไหมดวงมันจะขึ้นน่ะนะพอไปอยู่ค่ายพลังประชารัฐเนี่ยใส่เสื้อใหม่นี่ดวงดีราศีมันจะจับเลยเห็นไหมใครๆก็อยากจะย้ายนะย้ายค่ายกันนี่เรื่องแรกนะเนี่ยนี่เรื่องเริ่มต้นนะเรื่องต่อมาก็เรื่องการแถลงนโยบายของลุงตู่ลุงตู่ตอนนี้ก็เป็นไงนั่งท่องอยู่เลยนะครับลูกน้องก็โอ้โหทำมา 4-50 หน้าลุงจะท่องกันไหวนะไหนจะนโยบายพรรคตัวเองแล้วก็นโยบายพรรคร่วมรัฐบาลอีกเท่าไหร่18รวมเป็น19นี่เช้าเย็นลุงมันทำอะไรนั่งแต่ท่องนโยบายเนี่ยท่องให้ดีนะลุงท่องผิดท่องถูกก็โดนพวกฝ่ายค้านเนี่ยนะเตรียมจับผิดอยู่แล้วนะนะครับแล้วที่ลุงบอกว่าอย่าทิ้งผมนะลุงอย่าไปเชื่อนะไอ้พวกเนี้ยพวกนักการเมืองเนี่ยไว้วางใจไม่ได้พอถึงเวลาเนี่ยนะเดี๋ยวมันเทลุงเลยอะระวังนะลุงจะโดนเทเวลาลุงขึ้นอภิปรายแล้วพอลุงไปไงจำเจิมผิดที่ท่องมาเสร็จแล้วนะลุงนี่ผมก็เป็นห่วงลุงตู่นะเนี่ยเพราะลุงตู่แกก็ไม่ค่อยจะไว้วางใจพวกนักการเมืองที่มาร่วมรัฐบาลเท่าไหร่นะเห็นแกพูดเนี่ยผมดูจากข่าวไม่รู้แกพูดจริงพูดเท็จนะแกบอกว่าอะไรอย่าทิ้งผมนะ แสดงว่าอะไรผมว่าลุงแกก็ไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ละคนนี่เป็นไงเสือสิงก็ทิ้งแล้วเดินมานี่เคี้ยวงอกลากดินนี่เลยแต่ละคนนี่ไม่เคยรักษาคำพูดเลยบางคนก็ก่อนเลือกตั้งผมไม่ขอรับตำแหน่งใดๆเลยแต่ตอนนี้เป็นไงรัฐมนตรีว่าการจุดๆๆไม่อยากจะบอกพอบอกรู้นะพี่น้องรู้เลยพอเขาเอาเทปมาเปิดปุ๊บเนี่ยผมไม่ขอรับตำแหน่งนะหลังจากเลือกตั้งผมไม่ขอรับตำแหน่งใดๆผมเข้ามาเพื่อนะให้ประเทศเดินต่อไปได้นะครับนะพอหลังจากเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมขอถอนคำพูดเพื่อชาตินะลุงตู่อย่าไปเชื่อมันนะผมเชื่อนะพอลุงเริ่มแถลงนโยบายนะไอ้พวกนี้มันทิ้งลุงเลยลุงอ่านให้ดีท่องให้ขึ้นใจไปเลยเหมือนท่องอ่ะขยานอ่ะนะด็อกเตอร์คุณหญิงคนนึงที่จะเป็นนักดนตรีกระทรวงศึกษาแกหันไปชวนพี่น้องประชาชนท่องอักขยานอ่ะลุงท่องให้ดีนะท่องผิดท่องถูกแล้วก็ลุงอย่าไปวางใจใครนะไอ้พวกร่างนโยบายเนี่ยวางยาลุงหรือเปล่าดูให้ดีนะผมเนี่ยเป็นห่วงลุงเพราะลุงตู่เนี่ยแกเป็นชายชาติทหารภาพลักษณ์แกไม่มีอะไรเสียหายแล้วแกชายชาติทหารเรื่องคอรัปชันทุจริตไม่มีนาฬิกาแกก็มีเรือนเดียวไม่เหมือนรุ่นพี่แก25เรือนอันนั้นแกเขาเป็นคนชอบสะสมนาฬิกาผมไม่ได้ว่าลุงป้อมนะนะผมว่าแกเป็นคนชอบนาฬิกาสะสมนาฬิกายังดีกว่าพวกสะสมเมียนะ เพราะว่านาฬิกาเนี่ยมันคือสะสมทรัพย์แต่ถ้าสะสมเมียนั่นเรื่องมันจะยุ่งเดี๋ยวเมียก็ต้องมาน้ำตาแตกออกทีวีอะไรต่างๆเนี่ยนะขนาดเป็นนางสาวไทยนะผัวยังทิ้งเลยอะ
วันนี้ผมก็เข้าไปนั่งดูนะความจริงผมก็ไม่ชอบพวกนางงามดาลงดาราน้ำเน่าอะไรพวกนั้นผมไม่เคยชอบปกติผมไม่เคยดูทีวีผมไม่รู้ว่าคนไหนเป็นนางองค์นางเอกวันดีคืนดีไปเจอเพื่อนนะเขาบอกอ่ะคนนี้ดารานะอาจารย์รู้จักไหมบอกกูไม่เคยเปิดทีวีดูเลยวันๆนี่กูอยู่กับโซเชียลเนี่ยเป็นเด็กโซเชียลเป็นเด็กเกียนตลอดมันเคยดูทีวีเขาบอกคนนี้นางเอกดังเราก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้ก็ดูขนาดสวยระดับนางสาวไทยผัวยังทิ้งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยFC ทนายคลายทุกข์เนี่ยฟังอาจารย์อยู่เนี่ยหน้าตาขี้เหร่อ้วนดำหัวหยิกคอสั้นหน้าก้ออะไรต่างเนี่ยทำใจขนาดนางงามผัวยังทิ้งเลยนะเพราะมาอยู่ด้วยเซ็กด้วยความอยากความใคร่สักพักมันก็เบื่อแล้วนะสวยแค่ไหนสักพักเดี๋ยวก็แก่นะมีลูกมีอะไรมันก็เป็นไงมันก็ทิ้งแล้วนางสาวไทยนางงามเยอะแยะโดนทิ้งกว้างเยอะแยะก็เห็นยังไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นดวงดาราเยอะแยะเอ่ยชื่อไปพี่น้องก็รู้ว่าใครบ้างอ่ะผัวทิ้งอ่ะเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนางสาวไทยเป็นมิสเป็นอะไรต่างๆผัวยิ่งทิ้งเลยเนี่ยสังคมเนี่ยมันไว้ใจอะไรกันยากทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนวันนี้เราสวยเราแต่งตึงเป็นเขาใหญ่สักพักเราก็เขาย้อยแล้วพอใหญ่มากก็เริ่มย้อยก็คล้อยพอคล้อยผัวก็ทิ้งนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเวลาเนี่ยก็ดูขนาดนางอะไรนางสาวไทยผัวยังทิ้งอ่ะมาแถลงข่าวน้ำตาตกเลยใครไปคิดโอ้โหระดับนางสาวไทยผัวทิ้งผัวก็นอกใจนะครับที่พูดนี้ไม่ได้ว่าใครนะไม่ต้องมาฟ้องผมนะผมเนี่ยระมัดระวังตัวมากการจัดรายการอ่ะผมต้องจัดนานๆเพราะว่าอะไร FC รออยู่เยอะนะลมหายตายจากไปแย่เลย FC ไปกระโดดคอนโดตายหมดเพราะว่าอะไรเปิดไปช่องไหนก็เจอแต่ใครลุงตู่สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยหลังจากที่พบกับผมมา5ปีแล้วพี่น้องทนอีกหน่อยครับนะผมขออีก8ปีเท่านั้นนะครับทนอีกหน่อยครับเดี๋ยวเราจะคืนความสุขให้กับพี่น้องผมเจอแต่ลุงตู่นะมา5ปีแล้วนี่ถ้าอาจารย์เนชาไม่มาจัดช่วง6โมงกว่าเนี่ยพี่น้องก็เป็นไงนะประหยัดพลังงานชักปักออกนอนกันสบายแล้วเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเวลาจัดรายงรายการเดี๋ยวคนนั้นตอนนี้จะฟ้องเฟืองอะไรต่างก็ต้องระวังโดนอุ้มอะไรนี่ขนาดจัดรายการเนี่ยมองซ้ายมองขวาเนี่ยปืนถือไปตลอดเลยเนี่ยสองก็บอกเนี่ยขึ้นลำรอไว้เลยเนี่ยดูใครจะมากดกิ่งปุ๊บยิงก่อนเลยนโยบายนะลงมือก่อนได้เปรียบช้าไม่ได้แล้วไปถึงก็ขายเข้ามาเนี่ยเขาบอกป้องกันตัวบอกนัดเดียวของผมเนี่ยก็ยิงทั้ง8นัดก่อนเดี๋ยวมันฟื้นนะเพราะตายเสร็จแล้วมันพูดไม่ได้ถ้ายิงแล้วไม่ตายมันพูดได้บอกว่าใครคนยิงอ่ะเดชานะครับแต่ถ้าตายแล้วก็บอกไปไงมันไม่มีพยานแล้วเนี่ย พูดเล่นเฉยๆนะอย่าไปทำนะเหมือนกับไอ้พวกคนขับ10ล้อผมเคยทำก็ดีอ่ะเขาบอกเฮ้ยมึงขับรถเสร็จแล้วเนี่ยแล้วมึงก็ถอยมึงชนก็เสร็จแล้วมึงถอยทับทำไมอาจารย์ถ้ามันไม่ตายมันก็ยืนยันได้ว่าผมไม่คนทับแต่ถ้ามันตายแล้วก็ไม่มีพยานโอ้โหด้วยพวกนี้ไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าชั่วบริสุทธิ์ไม่มีความดีปนเลยเวลาเจาะเลือดมาเนี่ยเลือดมันชั่ว 100% เนี่ยความดีไม่มีปนมันบอกถ้ามันตายหาไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีใครมายืนยันผมนี่ผมก็รอดผมบอกโอ้โหมึงนี่ชั่วบริสุทธิ์เลยนะตั้งแต่รู้จักมึงมาเนี่ยนะเนี่ยผมเจออย่างเงี้ยชีวิตเป็นทนายความมา 3-4 ปีเจอถ้าไอ้พวกชั่วอย่างเงี้ยเยอะคนดีไม่มีมาถึงก็นั่งโกหกเลยนะหลายคนนี่มาหาผมเนี่ยนะพักพวกมาบอกมาหาอาจารย์เดชาแกเป็นคนใจดีนะแกทำได้ทุกอย่างนะนะเพราะแกลูกศิษย์อาจารย์วิษณุเครืองาม แกมีทางออกให้ตลอดนะนะนะจริงๆนะใครมาหาผมนี่มีทางออกตลอดนะนะดูท่าทางหลักฐานมันมัดแน่นสู้ไม่ไหวเนี่ยผมไม่ออกทางสากแก้วหมดนะส่วนใหญ่นะครับก็จะให้ออกทางสากแก้วนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วสู้คดีไม่ไหวเนี่ยผมให้ออกทางสากแก้วเพราะทางนั้นน่ะมันมีช่องทางธรรมชาติเยอะแซวเล่นก็บอกแล้วมาหาผมเนี่ยผมลูกศิษย์อาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายนะมาถึงคดีแบบนี้อาจารย์สู้ได้ได้นะพยานหลักฐานชัดเจนวงจรปิดชัดสู้ได้ได้ออกทางไหนสาแก้ว ผมนี่ให้ออกสาแก้วเหมือนเนี่ยทุกรายเห็นนะ
นะฉายาเลยเขาเรียกอะไรทนายเทวดาเออนะนะมาที่ไรปุ๊บเนี่ยนะโทรมาคืนอาจารย์ครับผมโดนตำรวจจับนะวัดแอลกอฮอล์แล้วยังเท่าไหร่286โอ้โชคดีนะขอสายรองผู้กำกับเดี๋ยวอาจารย์ช่วยคุยหน่อยพอรองผู้กำกับรับปุ๊บ8ริ้วอาจารย์เดชาสวัสดีครับผม FC อาจารย์ครับอาจารย์จะให้มีอะไรให้ผมช่วยไหมคนนี้ก็บอก FC อาจารย์ขังเดี่ยวแม่งเลยเนี่ยนะเนี่ยอาจารย์จะดูแล FC ทุกคนน่ะโดยเฉพาะ FC ชั่วๆพวกเนี้ยเวลาส่งสายตำรวจคุยครับอาจารย์ครับคนนี้เขาบอกเป็น FC อาจารย์ครับวัดแอลกอฮอล์เท่าไหร่286อาจารย์มีอะไรที่จะช่วย FC มั้ยช่วยขังเดี่ยวนะหรือไม่ช่วยพาแม่งไปประหารเลยจบเห็นไหมเนี่ยบอกแล้วเนี่ยใครเป็น FC อาจารย์เนี่ยทุกคนสบายใจมีทางออกวะเนี่ยนะครับนะใครจะมาเอาชื่อเอาเสียงผมไม่ใช่ในทางเสียหายชิบหายอะไรเนี่ยผมไม่ยอมนะครับนี่ก็พูดถึงเรื่องนางสาวไทยเนี่ยดูมันไม่แน่ชีวิตเราอะนะแล้วผัวก็นอกใจเราแล้วเสร็จแล้วเป็นไงไปเอาใครแล้วเอาลูกน้องทำเมียนะครับนะการเอาลูกน้องทำเมียมันเยอะมีหลายคดีที่ผมเคยทำเคยอะไรเยอะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันกับผัวนางสาวไทยก็เอาลูกน้องทำเมียมันใกล้ๆอ่ะลูกน้องมันก็สาวกว่าสดกว่านะยอมทุกอย่างอะไรก็ได้เพราะอะไรนี่แหละครับปัญหาผู้หญิงพวกนี้ก็พวกอะไรเป็นพวกที่เขาเรียกอะไรมันผิดศีลธรรมแย่งผัวแย่งอะไรเขาเนี่ยแย่ก็ฝากนะครับ FT นะครับคนไหนที่ไปแย่งผัวชาวบ้านก็หยุดเถอะครับนะคุณดูเด็กคนที่เป็นเมียหลวงเขาเจ็บช้ำน้ำใจร้องไห้ร้องห่มครอบครัวเขาแตกแยกบางคนก็ซึมเศร้าฆ่าตัวตายนะไอการแย่งผัวแย่งเมียเขาเนี่ยเป็นเรื่องแบบฉกกระปกซกมกนะครับใครทำชั่วอยู่ตอนนี้ก็หยุดเถอะนะถึงแม้มันกลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ก็หยุดชั่วซะนะชักปลั๊กออกจบนะตอนนี้ใครกำลังกอดอยู่กับผัวชาวบ้านก็ใส่เสื้อใส่ผ้าแล้วก็กลับบ้านชักปลั๊กออกจบแค่เราหยุดทำชั่วทุกสิ่งทุกอย่างก็จบแล้ว เลิกฮะแย่งผัวแย่งเมียเขาเนี่ยนางสาวไทยมันนั่งร้องไห้ออกทีวีโอ้โหผมเข้าไปดูนะผมเช็ดน้ำตาเลย มันนะเลือกดูมันคนเราเนี่ยนี่ขนาดเป็นนางสาวไทยเนี่ยผัวยังทิ้งอ่ะเยอะแยะเนี่ยดาราผัวทิ้งเต็มไปหมดอ่ะนั่งร้องไห้พอเขาทิ้งเสร็จไอ้พวกนี้ก็ส่วนใหญ่ที่ได้ผัวเป็นนางงามผัวเป็นดารานางสาวไทยส่วนใหญ่มันก็พวกคนรวยสักพักมันก็ไปหาดาราคนใหม่แต่ที่มันเจ็บช้ำน้ำใจที่ผมเคยทำคดีคืออะไรมันดันเอาดาราช่องเดียวกันจะมองหน้ากันยังไงเนี่ยเป็นนางเอกเหมือนกันเอาเนี่ยฟันนางเอกคนนี้เสร็จมันก็ฟันใหม่ฟันนักร้องคนนี้เอาอยู่ช่องเดียวกันอีกนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เศรษฐีสมัยนี้มันก็คิดว่าเงินซื้อได้นะคนเป็นคนสวยคนงามบางคนนะวงเล็บบางคนนะมันก็อยากจะได้ผัวรวยผัวอะไรสังเกตพวกดารานักร้องประเทศไทยเลยนะหาผัวเขาต้องเป็นร้อยล้านพันล้านคือไปเน้นเงินไปเน้นเงินคิดว่าโอ้โหเราเป็นดาราเราเป็นนางเอกเราเป็นนักร้องดังเวลาหาผัวต้องหาเศรษฐีเศรษฐีก็ใช้บริการ2ปีปีนึงเลิกเรียบร้อยหาเมียใหม่มันก็ไปหาดาราคนใหม่เยอะแยะมากมายมีอะไรยั่งยืนเพราะนั้นเราหาผัวหาอะไรเนี่ยดารานักร้องเนี่ยผมแนะนำนะเอาหน้าตาขี้เหร่แบบผมเนี่ยหน้าตาทุเรศอะไรแบบผมเนี่ยนะครับแต่มันให้คนเป็นคนขยันทำมาหากินนะเอาแบบนั้นดีกว่านะอย่าไปเอารวยเอาอะไรต่างๆเลยตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะคนดู YouTube 3,500 คน Facebook มีอยู่ 1,966 ก็ดูแล้วก็แชร์อย่าดูแล้วแช่บางคนดูแล้วก็ดูแช่อยู่นั่นแหละนะเมียนั่งข้างๆก็ตบบ้องหูมันบอกนี่ดูแล้วแชร์ดูแล้วไม่แชร์เป็น FC อาจารย์เนี่ยดูแล้วก็ต้องแชร์ไปไม่ดูแช่อยู่นั่นแหละนะดูขนาดขับรถแช่ขวาเนี่ยBM มันยังชนถ้าเกือบตายนะคดีตำรวจกับ BM จำได้ไหมนะแล้วเสร็จแล้วก็ไล่ชนไปใช่มาตำรวจมายืนขวางก็ชนอีกโดนข้อหาพยายามฆ่าเนี่ยผมก็ไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยก็เพราะอะไรมันชอบแช่เพราะนั้นเราต้องแชร์อย่าแช่นะครับเอาเราก็สลับกันไปเอาสลับมาน้องชายผมหน่อยหนุ่มกันชัยน้องชายผมโอ้วันนี้มีข่าวน้องชายผม2คนคนหนึ่งหนุ่มกัญชัยอีกคนหนึ่งอัจฉริยะ เป็นข่าวทั้งคู่หนุ่มกัญชัยวันนี้ผมก็โทรไปคุยครับอ้าวตายแล้วครับ Facebook ตั้งชื่อเรื่อง
คนขับรถ BM ชนตำรวจเอามาอ่านกลายเป็นเรื่องทนายรณรงค์ไปออกรายการวันนี้โหนกระแสผมเลยบอกเฮ้ยหนุ่มไอ้คลิป Facebook เองนี่ทำไมมันชื่อเรื่องอย่างนึงเนื้อเรื่องคนละอย่างเหรอชิปหายแน่อย่างนี้มึงนะก็บอกนี่หนุ่มรีบไปดูซิมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาก็ไปดำเนินการแก้ไขนะครับเรียบร้อยไปสักพักหนุ่มโพสต์ละโหนกระแสมีคนอ้างว่าเป็นทีมงานโหนกระแสไปรีดไถเงินข่มขู่ตบทรัพย์ตายห่าละหนุ่มกัญชัยมันรวยจะตายห่ามันไม่ต้องไปทำไปตบทรัพย์ข่มขู่อะไรใครเงินมันเยอะแยะไปหมดทรัพย์สินเมียก็เยอะเอ้ยไม่ใช่เมียมันคนเดียวมันเลิกแล้วนิสัยดีตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะใครนะครับที่ไปอ้างว่าเป็นทีมงานหนุ่มกัญชัยโหนกระแสนะไปตบทรัพย์ไปข่มขู่ไปเรียกเงินเรียกทรัพย์นะเก็บหลักฐานแจ้งความตำรวจจับเพราะว่าหนุ่มกัญชัยเขาไม่มีเป็นคนทุเลศทุลังอะไรอย่างนั้นเขาเป็นคนดีตอนนี้ขายโฉนดให้แพรวาเขายังไม่เอาส่วนบงส่วนแบ่งเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วคนก็กำลังเจรจาซื้อกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับแอบอ้างชื่อโหนกระแสไปหาแดกหาอะไรต่างเนี่ยจำไว้เลยนะไอ้พวกนั้นคือไอ้พวกชิบหายพวกชั่วนะหนุ่มกัญชัยไม่ได้เกี่ยวข้องนะเจอที่ไหนถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆเอาหลักฐานไว้แจ้งตำรวจจับนะแจ้งไปที่โหนกระแสไม่แจ้งก็แจ้งมาที่ผมเดี๋ยวผมแจ้งหนุ่มกัญชัยให้ตอนนี้มันเป็นไงโอ้โหเรื่องเยอะอย่างหนุ่มนะครับนะครับฟังไว้คนชั่วคนเลวมันมีทุกวงการอ่ะวงการสื่อวงการอะไรสื่อเลวสื่อชั่วก็เยอะวันก่อนก็ไอ้พวกสติงเกอร์ผู้สื่อข่าวต่างจังหวัดชอบใส่เสื้อสำนักข่าวใหญ่ๆหนังสือพิมพ์ดังๆแล้วก็เสร็จแล้วก็วันๆก็พาผู้เสียหายผู้ต้องหาไปพบตำรวจรับจ้างเคลียร์คดีระวังนะต่างจังหวัดเนี่ยอ้างตัวเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเนี่ยผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาติดต่อผู้กำกับผู้การอยากจะพบผู้กับผู้การเรียกเงินเรียกทองมีนะครับผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกรู้ๆกันอยู่ว่าใครนะแล้วก็มีตำรวจบางคนบางนายกับไอ้พวกผู้สื่อข่าวท้องถิ่นบางนายก็ทำมาหารับประแดกด้วยกันนะให้อัดคลิปเสียงคลิปอะไรไว้แล้วก็เอามาตีแผ่โพสต์ Facebook อะไรต่างๆนะเยอะนะครับพวกนักข่าวต่างจังหวัดเนี่ยจะรู้จักตำรวจเยอะใครมีคดงคดีก็ไปหามันเนี่ยมีบางคนเนี่ยเรียกเงินเรียกทองเนี่ยไอ้พวกนี้ก็พวกเลวพวกชั่วเป็นพวกนอกรีดนะครับนะต้องระวังนะมีอะไรก็อัดเสียงอัดคลิปไว้เยอะนะครับเยอะพวกชั่วพวกอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะตีสนิทตีซี้กับตำรวจอ้างชื่อตำรวจมั่งพาไปพบตำรวจใหญ่ๆมั่งผู้การมั่งผู้กับมั่งผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมั่งเก็บตังค์เนี่ยเยอะมีเรื่องร้องเรียนอะแต่หลักฐานมันหายากเพราะอะไรมันสมประโยชน์กันเช่นมีคดีอย่างนี้อยากจะวิ่งอย่างไรเงี้ยมันก็เก็บเงินอ้างตัวเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นพวกนี้น่ากลัวแต่ถ้าเกิดเป็นผู้สื่อข่าวระดับอาวุโสอย่างเพื่อนฝูงผมเนี่ยเป็นกองบรรณาการเช่นไทยรัฐอย่างเงี้ยนะคุณโต้งเนี่ยชนาทิพย์เนี่ยบก.ข่าวยากรรมหน้าหนึ่งอย่างเงี้ยนะคุณโด้คุณโชคบก.นะเนี่ยข่าวนะบก.ข่าวของเดนิวออนไลน์เนี่ยพวกนี้เขามีระดับเขาไม่ทำมาหารับประกินหรือหารับประแดกอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเจอไอ้พวกนักข่าวประเภทนี้ตบทรัพย์เรียกเงินพาไปยกป้ายหน้ากองปราบเก็บ 4,000 ไปโรงพักเก็บ 10,000 เนี่ยไอ้พวกนี้คือพวกหาแดกนะครับเยอะนะอัดคลิปอัดอะไรรับจ้างพาออกทีวีนะรับจ้างเขียนข่าวเชียร์เนี่ยพวกนี้พวกชั่วนะหรือที่ส่วนใหญ่ผมจะใช้คำว่าใช้คำสุภาพว่าชิงหมาเกิดผมเป็นคนพูดจาสุภาพอยู่แล้วนะเพราะนั้นใครเป็น FC นี่ต้องสบายใจได้ว่าเราเป็นคนพูดจาสุภาพนะครับนะได้จบไปการเมืองเรื่องอะไรต่ออ๋อเรื่องสวนะมีสวอยู่คนหนึ่งนะผมไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกพี่น้องประชาชนไปค้นเอาเองเขาบอกว่าเขาจะทำตัวเป็นองค์กรักตั้งกองกำลังปะฉะดะนะคนนี้ดังเลยสวคนนี้นะเพื่อรับมือกับฝ่ายค้านสวคนนี้นะท่าทางขึงขังตาเตอถลนนะมีอยู่คนหนึ่งพูดทีไรเนี่ยคนเข้าไปด่าเยอะเขาบอกเขาจะตั้งทีมขึ้นมาเพื่อรับมือกับฝ่ายค้านนี่เขาเป็นสวนะปะชะดะโอ้โห
ฝ่ายค้านเล่นมาครบค้านค้านโอ้โหเป็นไงสวนะนะผมนึกว่าอะไรฮะนึกว่าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคนพวกนี้ฝากไปยังลุงตู่ถ้าฟังอยู่นะขึ้นเงินเดือนให้เขาหน่อยตบรางวัลให้หน่อย สวพวกนี้ตั้งกองกำลังประชาดะเตรียมรับมือกับฝ่ายค้านน่าจะขึ้นเงินเดือนนะเพราะเขาแสดงออกนอกหน้าเลยที่จะไปไงรับมือกับฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านก็ต้องมาด่ารัฐบาลวิจารณ์การทำงานนโยบายต่างๆเนี่ยสวพวกนี้ขึ้นเงินเดือนหน่อยนะครับลุงตู่ขึ้นเงินเดือนเยอะๆดีมากนะคือสวพวกนี้ทำตัวเหมือนเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถ้าเสียงเราปริ่มน้ำเนี่ยใช้บริการก็ได้เลยเพราะพวกนี้เขาเป็นไงพร้อมที่จะเป็นองคลักษณ์ประชาดะนะครับต้องขึ้นเงินเดือนนะครับอย่าลืมนะครับขึ้นเงินเดือนเยอะๆพวกนี้นะไม่ต้องมาฟ้องผมนะนี่ผมพูดเนี่ยนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับนะนะอย่ามาร้อนตัวนะพี่น้องไปหาเองเขาชื่ออะไรนะครับเนี่ยพวกนี้ต้องขึ้นเงินเดือนอีกสวอีกพวกหนึ่งเขามีการประชุมวุฒิสภาผมดูข่าวนะความจริงเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม่ยืนยันนะเขาบอกว่าอะไรครับนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาประชุมสวกันนะเนี่ยผมดูข่าวไม่รู้ข่าวจริงข่าวเท็จนะเดี๋ยวก็จะมาไงมาฟ้องผมอีกแน่นะกูรู้แกวอย่ามาฟ้องกูปรากฏมีข่าววันนี้ผมดูจากอะไรมติชนบ้างอะไรบ้างหลายๆข่าวเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าสวเวลาเปิดแถลงนโยบายชมรัฐบาลได้แต่ห้ามด่านะผมอ่านเสร็จแล้วเป็นไงนี่กูอยู่ประเทศอะไรเนี่ยประเทศสารขันหรืออะไรเนี่ยทุ่งลาเวนเดอร์หรืออะไรอย่างไรนะครับเรียนรัฐธรรมนูญมาจบเนติบัณฑิตมายังไม่เคยเจอนะสวเนี่ยนะครับนะชมรัฐบาลได้อย่างเดียวห้ามด่าชมอย่างเดียวห้ามด่าโอ้โหและไอ้เงินเดือนนะใครจ่ายลุงตู่จ่ายให้คุณหรือว่าใครหรือพลังประชารัฐจ่ายให้คุณหรือว่าเงินภาษีสวนี่คุณก็ไม่ต้องเห็นหัวประชาชนนี่สวบางคนพอบอกทุกคนไปไงเดี๋ยวไปไงด่ากูอีกนะครับเอาไปว่าสวบางคนคนไหนกูก็ไม่รู้เพราะนั้นก็ไม่ต้องมาฟ้องกูจบเข้าใจนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้จบเนจบเนต้องลีลาเด็ดสวบางคนคนไหนก็ไม่รู้ไปไงสรุปแล้วก็ไปไงไม่เข้าองค์ประกอบฐานหมิ่นประมาทนะสวบางคนคนไหนก็ไม่รู้มันบอกว่าชมรัฐบาลได้แต่ห้ามด่าก็ไม่รู้ว่านายกเป็นญาติผู้ใหญ่มันด้านไหนก็ไม่รู้พี่น้องคิดว่านายกเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นญาติเป็นอะไรกับมันน่ะกับสวพวกนี้เป็นญาติยังไงกันน่ะเช่นนับสืบสายเป็นอะไรยังไงผมไม่รู้ว่าเป็นญาติยังไงกันน่ะ ชมได้อย่างเดียวนะห้ามด่าดูนะฮะภาษีก็เป็นไงของกูเงินเดือนค่าเครื่องบินก็เป็นไงเงินของกูที่กูเสียภาษีไปแต่ปรากฏว่าไงนะพอมีการได้รับการคัดสรรคัดเลือกจากคสช.เข้าไปดันไปไงเข้าไปชมรัฐบาลซะเงินก็ของประชาชนภาษีก็เราก็เป็นไงรู้สึกเป็นไงเสียดายภาษีรู้สึกนะสำหรับสว.บางคนบางท่านไม่บอกว่าเป็นใครเพราะนั้นไม่ต้องมาฟ้องกูจบนะกูก็ต้องเคี่ยวพอนะวิษณุยังเคี่ยวเลยผมก็ต้องเคี่ยวสิมาเล่นกูได้ยังไงล่ะกูไม่ได้ว่าใครเลยนะบางคนคนหนึ่งเราไม่รู้คนไหนพี่น้องประชาชนก็ไปดูว่าคนไหนที่มันพูดนะครับไปสืบไปค้นไปอะไรไปนะมันก็ไม่เข้าประกอบผมก็รอดไปเดียวมันก็ฟ้องผมไม่ได้ผมก็ยังจัดรายการได้ต่อไปนะพี่น้อง FC เราก็ดูกันมากขึ้นตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยหน้าม้าเราตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ YouTube 4,200 คน Facebook 2,200 เอาเครื่องคิดเลขมานะเครื่องคิดเลขเสียไปขอที่กกต.ไป4,000 6,000 6,000 เท่าไหร่วะเนี่ย 6,500 ตีซะคนดูพร้อมกันทั้ง Facebook YouTube ตอนนี้ 6,500 คนนะผมไม่รู้มีลุงตู่กับลุงป้อมลุงต้อมหรืออะไรลุงป้อมนะฮะตู่ไหนป้อมไหนก็ไม่ได้บอกนะอย่ามาฟ้องนะ
ตู่ก็เยอะแยะตู่จตุพรก็มีตู่นั่นตู่นี่อะไรตุ๊ดตู่ก็มีป้อมก็มีป้อมนั่นป้อมนี่เยอะแยะเพราะนั้นสองคนนี่เป็นไงฟ้องกูได้ฮะไม่ได้ฟ้องไม่ได้ตู่ป้อมคนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าตู่เป็นนายกป้อมเป็นรองนายกก็ไม่ได้บอกเพราะนั้นเป็นไงหลุดคดีอีกผมลูกศิษย์อาจารย์วิษณุอ่ะเพราะนั้นเวลาจะพูดจะอะไรก็เป็นไงต้องพริ้วไหวลีลาเด็ดนะครับเป็นไงรอดเหมือนเดิมเห็นไหมผมลูกศิษย์อาจารย์วิษณุอาจารย์วิษณุแกบอกได้มีปัญหาอาจารย์ครับมาตรานี้เข้าไหมก็ไปดูอีกมาตราดิไปดูมาตราที่มันไม่เข้าเนี่ยไปดูทำไมละมาตรานั้น ผมเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้พริ้วขนาดนี้แต่ผมเห็นอาจารย์วิษณุแกพริ้วเนี่ยผมก็เป็นไงเรียนแบบไอ้ผมมันพวกนักผมเป็นเจ้าของบริษัทเทปผีซีดีเถื่อนมาก่อนเพราะนั้นผมก็เป็นนักก๊อปปี้ผมเห็นอาจารย์ผมเนี่ยผมก็เรียนซื้อขายมาจากอาจารย์วิษณุนะอาจารย์ครับสสพลังประชารัฐเนี่ยอาจจะมีความผิดตามมาตรานี้ไหมครับไปดูทำไมล่ะมาตรานั้นมันผิดไปดูมาตราที่มันไม่ผิดเลยโอ้โหใครเรียนกับแกนะที่เนนะรับรองเลยจะได้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆเทคนิคลีลาแกเหลือแดกอ่ะของผมเนี่ยผมพูดถึงลุงตู่ลุงป้อมไม่ใช่ลุงตู่ที่เป็นนายกไม่ใช่ลุงต้อมลุงป้อมที่เป็นนายกนะนะฮะไม่ใช่นะอย่านะเห็นนะเป็นไงรอดอีกเหมือนเดิมบอกแล้วถ้าลูกศิษย์อาจารย์วิษณุเนี่ยไงๆก็รอดนะเพราะว่าเราลูกศิษย์ครูกันนะลูกศิษย์ไม่คิดล้างครูนะครับตอนนี้ก็ YouTube เท่าไหร่แล้ววะ 4.3 4,300 คน Facebook 2,500 คำเอาเครื่องคิดเลขมาหน่อยกกต.นะเครื่องคิดเลขไม่มีไทยทานด้วยบวกกัน4บวก2เป็น6 6 3บวก5 8เท่าไหร่วะเนี่ย 6,800 ติดเอ้าตีซะใกล้ๆ 7,000 กราบขอบพระคุณพี่น้อง FC ดูแล้วก็แชร์ไปนะแชร์ไปให้ถึงลุงนะตอนนี้ลุงแกก็นั่งทำการบ้านเอานโยบายรัฐบาลมาอ่านหลายหน้าแล้วเกินอ่านพลังประชารัฐเสร็จก็โอ้โหนโยบายทำไมมันดีแล้วเกินวะนะไอ้นี่ก็แจกไอ้นี่ก็แจกเงินเดือนก็ขึ้นไอ้นี่ก็แจกนะลุงตู่แกอ่านไปอ่านมาแกเอามือไก่หน้าผากสักพักแกเอาตีนไก่หน้าผากนะพวกมึงนี่มีนโยบายแจกภาษีก็ลดอะไรทั้งไอ้หาจะเอาเงินที่ไหนวะเนี่ยลุงตู่แกเริ่มคิดแล้วจะเอาเงินที่ไหนวันนี้กรจาติกาวนิชนะสอสอดีตสอ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 เลือดอดีตสอสอเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าเฮ้ยนโยบายรัฐบาลบอกว่าจะลดภาษี 10% ไม่ควรทำนะทุกวันนี้ฐานภาษีก็หายเป็นล้านๆแล้วนะแล้วนี่ถ้าเกิดไปลด 10% เนี่ยเงินจะหายอีก 180,000 ล้านเนี่ยผมดูข่าวนะจริงเท็จไม่รู้ไปถามกรดูตายห่าแล้วสิลุงตู่แกบอกอะไรวะให้กูพูดเนี่ยแล้วก็ภาษีก็ลดนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ลดราคาไอ้นี่ก็แจกมารดาประชารัฐคลอดลูกก็อะไรต่ออะไรโอ้โหแจกเจอไอ้นี่ก็จ่ายเพิ่มโอ้ยมันจะเอาเงินที่ไหนวะลุงตู่นี่นั่งคิดไปเอามือกมกมัดหนักๆก็ตีนกุมตู่ไหนไม่รู้นะผมไม่ได้บอกตู่ไหนนะเครียดเลยนโยบายแค่พรรคเรานี่แจกขนาดนี้เอาไปภูมิใจไทยอีกเอาแจกอีกเอาไปไงเห็นภูมิใจไทยบอกกยศกยศนี่เบี้ยปรับเปิดไม่ต้องหรอกใครไม่จ่ายเงินก็ไม่เป็นไรเบี้ยปงเบี้ยปรับอะไรเนี่ยจะลดอะไรเนี่ยนะกัญชาก็เสรีอีกเอาเข้าไปนะกัญชาเสรีปลูกบ้านละ5ต้น6ต้นเฉลิมบอกมันจะคุมได้ยังไงวะนะบ้านละ5ต้น6ต้นเนี่ยนะมันก็เป็นไงเยาวชนก็เป็นไงพลีกันโอ้โห FC ผมคงแบบเมากัญชากันนะเนี่ยทำไปไอ้นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยอ่านไปทีละพักเนี่ยลุงตู่แบบโอ้โหขอยาดมเลยเรียกเมียมาเฮ้ยขอเครื่องช่วยหายใจหน่อยนโยบายแต่ละพักเนี่ย กัญชาเสรีนะอะไรอาจารย์อะไรเดชาชื่อซ้ำกับผมอีกอันนั้นก็อะไรเป็นหมอพื้นบ้านอะไรเนี่ยเห็นวันนี้มีข่าวไม่ผ่านการเป็นหมอพื้นบ้านจะทำน้ำมันกัญชงกัญชาอะไรเนี่ยนะกระทรวงสาธารณสุขเห็นก็บอกไม่ผ่านนะยุ่งนะดูนะและการทวงกัญชาเอามารักษาโรคเลิกอะไรเนี่ยมีรายงานวิจัยไม่ใช่กินเข้าไปตายช็อกกันหมดแล้วยุ่งแล้วทำไงอ่ะนะนะเพราะฉะนั้นนโยบายกัญชาเสรีแล้วก็ฝากลุงนะลุงตู่อ่ะ
เนี่ยหลายๆพรรคก็เสนอมาเนี่ยระวังนะต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าอะไรวันที่25เนี่ยลุงเนี่ยเป็นคนอ่านไอ้พวกนี้นะไอ้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันให้ลุงอ่านคนเดียวอะเวลามีปัญหาบอกลุงเนี่ยเป็นคนอ่านแล้วลุงอ่านหมด18 19พรรคอะถึงเวลามันก็บอกว่าลุงเสือกโง่เองอ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทิ้งลุงเลยลุงตายเลยระวังลุงต้องระวังนะอย่าไปอ่านหมดถ้าดูนโยบายอะไรไม่ไหวลุงอย่าไปเอาอย่าไปเชื่อมันนะอะไรแต่อะไรต่างๆเป็นไปไม่ได้ลุงอย่าไปอ่านนะครับขึ้นเงินลงเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยมันจริงไหมไปเอาเงินที่ไหนจ่ายอะซันโยหรืออะไรอะบริษัทซันโยหรือบริษัทอะไรที่ก็ปิดไปแล้วเจ๊งอะเศรษฐกิจแย่นะก็ยังอยู่ไม่ได้เลยบริษัทใหญ่อยู่ไม่ต้องนานอะแล้วนี่บอกไปขึ้น300เป็น400ค่าแรงอะลุงแล้วใครจะจ่ายให้เขาอะลดค่ารถเมย์ค่าอะไรต่างๆเนี่ยไปลดราคาอะไรอะไรอะลุงดีๆแล้วเวลาอ่านนโยบายบางทีมันวางยาให้ลุงอ่านนะครับนโยบายพรรคเล็กพรรคน้อยละ18 19พรรคระวังนะเนี่ยลุงนะอย่าไปอ่านเยอะอ่านเร็วๆไปจบนะข้ามๆไปมั่งก็ได้นะเพราะว่ามันนโยบายมันเยอะก็เป็นห่วงลุงตู่เนี่ยจริงๆเนี่ยผมเป็นคนนะบุคลิกคล้ายๆลุงตู่นะเป็นคนตลกลุงตู่ก็เป็นคนตลกผมก็เป็นคนตลกผมก็ชอบบุคลิกแกผงผางคือคนแบบนี้เป็นคนใจดีลุงตู่นะบางคนก็หาว่าแกเป็นเผด็จการความจริงไม่ใช่หรอกแกชอบพูดคนเดียวเท่านั้นเองนะแกไม่ชอบคนขัดคอแกไม่ใช่เผด็จการแต่แกชอบพูดอยู่คนเดียวไม่ชอบใครค้านนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นคนชอบพูดคนเดียวไม่ใช่เผด็จการนะครับคราวนี้พอแถลงนโยบาย25เนี่ยต้องมีฝ่ายค้านนะฝ่ายค้านไม่มีมีฝ่ายแค้นอีกแค้นมานานแล้วนะครับก็ว่ากันไปดูกันต่อไปนะครับการเมืองช่วงนี้ก็มีอะไรดีๆเยอะที่เราต้องติดตามนะครับว่าการแถลงนโยบายมันจะไปกันรอดนะเห็นบอกรัฐบาลก็ตั้งองครักษ์20 30คนคอยพิทักษ์ลุงตู่มันกลัวอะไรกันนักหนามาแถลงนโยบายเขาจะอภิปรายอะไรก็คุณจะไปค้านเคิร์นอะไร20 30คนพวกนี้มัวแต่ประท้วงโอ้โหนะก็คุณคิดว่านโยบายคุณดีคุณก็ให้เขาทำการอภิปรายดิเขาจะตำหนิตีเตียนนโยบายก็ให้เขากลัวอะไรก็เราของแท้ไม่ใช่เหรอหรือของปลอมหรือที่เขียนมานี่หลอกลวงประชาชนทั้งหมดหรืออะไรนะสังคมก็เริ่มนั่นนโยบายรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่นักการเมืองคิดเขาไปจ้างพวกนักวิชาการนักวิชาเกินมาคิดนะเอาทฤษฎีอะไรพวกด็อกเตอร์ด็อกอะไรต่างๆเราเนี่ยมาคิดนะแล้วก็มาให้พวกนักการเมืองเนี่ยมาอ่านในสภาทุกพรรคก็ทำเหมือนกันไปจ้างเขามาเอาไอ้พวกด็อกเตอร์ทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกนี้ก็วันๆไม่ทำอะไรไอ้พวกด็อกเตอร์นะจบนอกมาก็นั่งในห้องสมุดแล้ววันๆก็ไปไงหลับตาแล้วก็เคลิ้มไปจินตนาการไปปีหน้าจะเป็นอย่างนี้ปีนี้อย่างเงี้ยคล้ายๆกับพวกหมอดูอ่ะเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเงี้ยก็จินตนาการไปอยู่ในห้องสมุดนะครับวันๆก็ใส่แว่นตาหนาๆเวลาพูดอะไรก็เก๊กๆหน่อยคือทำตัวเหมือนเทวดาไอ้พวกนี้พูดจาอะไรเหมือนแบบเหนือมนุษย์พูดจาก็จะข่มชาวบ้านเขาหน่อยว่ากูเนี่ยหนึ่งนักเรียนทุนสอบได้ที่หนึ่งจบนอกกูนี่เทวดามาเกิดถามว่าจบหลักสูตรอะไรเขาเรียกจบหลักสูตรเทวดาทำได้หมดอย่างรู้ฟ้าดินอีก10ปีข้างหน้าประเทศจะเป็นยังไงเราวางแผนมา20 30เลยรู้ล่วงหน้าถึง20 30ปีเลยพวกเนี้ยพวกด็อกเตอร์จบนอกทั้งหลายเนี่ยพวกนี้มันเก่งวันๆไม่ทำอะไรนั่งในห้องสมุดนะครับนี่ถ้าผมพูดนี่เรื่องจริงหมดแล้วนะเพราะอะไรเพราะเพื่อนผมมันก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นด็อกเตอร์หลายคนอ่ะมันก็รับจ้างพวกนักการเมืองเขียนนักเรียนทุนเพื่อนผมเวลามานั่งกินเหล้ากินเบียร์กันไงมันก็บอกว่าไม่เป็นไรกูเข้าห้องสมุดแล้วกูก็มโนไปนะมโนไปอย่างนี้แล้วก็เขียนไปให้พวกนายกมั่งรัฐมนตรีมั่งแต่ไม่ได้บอกนะพรรคไหนนะแล้วพวกนี้มันก็เอาไปท่องอ่านนะครับเนี่ยพวกนี้มันก็ไปพวกแบบนั่งอยู่ในห้องสมุดนะไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยบางคนจบกฎหมายมันก็สอนอย่างเดียวนะสอนหนังสืออย่างเดียวมันก็เอาทฤษฎงทฤษฎีโลกสวยอะไรของมันทั้งที่มันไม่รู้หรอกชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะถ้าเราจบกฎหมายเราก็ต้องเป็นทนายต้องไปโอ้โหไปว่าความไปโรงพักไปอะไรเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าของแท้เป็นนักปฏิบัตินะครับแต่ถ้าพวกเป็นด็อกเตอร์พวกสอนหนังสือไอ้พวกนี้ก็พวกเพ้อไปเรื่อยวันๆจะเพ้อวันๆทฤษฎีอย่างนั้นอย่างนี้
พูดไทยคำฝรั่งคำบางคนฟังยังงงเลยสังเกตว่าไอรายการทีวีเชิญไอพวกหาพวกเนี้ยไปออกทีวีไม่ค่อยมีใครดูอ่ะเพราะไม่รู้แม่งพูดอะไรมันพูดไทยคำฝรั่งคำนะขนาดผมพอมีการศึกษานิดหน่อยยังฟังแม่งงงแล้วไม่รู้มันพูดว่าอะไรมันเนี่ยพวกเนี้ยเยอะนะออกทีวีไทยคำฝรั่งคำเราก็ไม่รู้อะไรนะสังเกตเนี่ยเรตติ้งก็ต่ำไหมเชิญในพวกหาพวกนี้ไปออกไม่มีใครดูแล้วพูดไทยคำฝรั่งคำพูดสับเสิบแสงอะไรฟังยากลงเลือกตั้งไม่เห็นมีใครเลือกไอ้พวกนี้เลยเพราะงงเพราะไม่รู้มันพูดอะไรนะมันเรียนมามากจนคุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยเป็นปัญหากับประเทศชาติแล้วก็นักเรียนนะเด็กนักเรียนไปเรียนก็มันจบด็อกเตอร์มันสอนมันก็เลยมันพูดภาษาแบบคนเหนือคนภาษาเทวดาเทพฟังไม่รู้เรื่องนะสอนกฎหมายก็โอ้โหฟังแบบเหมือนแบบเป็นเทวดามาเกิดเนี่ยคนพวกนี้นะเยอะเลยนะด็อกเตอร์บางคนคนหนึ่งนะผมไม่ได้บอกว่าเป็นใครนี่เล่าให้ฟังเนี่ยมันนะเราไม่ต้องไปจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เราเรียนจบกฎหมายนี่จบเนติบัณฑิตนี่ก็สุดยอดแล้วสุดยอดของนักกฎหมายพร้อมต้องไปเรียนเรียนไม่วิญญาโทมยาเอกลากกฎหมายเรียนไปทำไมลากนะครับอันนี้ก็เล่าให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนฟังจะได้รู้ความรู้ไปเรื่องอะไรกันคือรายการผมเนี่ยผู้สื่อข่าวเนี่ยผู้ประกาศข่าวหลายๆคนเนี่ยรู้จักกันก็ถามอาจารย์จัดรายการยังไงมีคนเข้ามาดูเยอะประจักษ์อาจารย์เน้นประเด็นอะไรนะบอกไม่มีพูดแม่งมั่วไปเรื่อยอยากพูดหาอะไรก็พูดไปแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปสนใจแล้วบางคนบอกเวลาจัดรายการเนี่ยถ้าโอ้โหต้องมีประดงประเด็นต้องเข้าประเด็นต้องตรงประเด็นนะไม่ต้องพูดไปเรื่อยอยากพูดแล้วก็พูดแม่งไปนะที่เป็นตัวของเราเองอ่ะที่คิดว่าคนฟังก็ได้ประโยชน์จบเราแค่เนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจหาอะไรหรอกช่องนั้นจะเป็นช่องนี้ช่องนี้จะเป็นยังไงกับเรื่องของมันเราจะเป็นอะไรแจ็คมาบอกแค่คิดตามคนอื่นก็แพ้แล้วนะการทำธุรกิจการอะไรต่างเนี่ยการจัดรายการอะไรต่างเราเป็นตัวของเราเองเราอยากพูดหาแล้วก็พูดไปใครแม่งพอใจดูก็ดูไม่พอใจมันก็ออกไปจบแค่นั้นแหละนะอย่าไปอะไรเยอะชีวิตเป็นของเรานะจัดรายการเนี่ยเราก็เอามันเข้าว่าไม่ต้องวันพูดหาแดกพูดหาแดกอย่างเงี้ยไม่มีใครเขารู้พูดปั๊กก็ไงขายครีมนะพูดปั๊กก็ขายครีมอะไรเงี้ยเขาก็รู้ไอ้นี่พวกหาแดกคนฟังก็รู้ FC ผมไม่ได้กินหญ้าที่ไหนมันกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินปลาร้าตรงนั้นน่ะนะพูดปุ๊บก็เป็นไงขายของนะพูดปุ๊บก็เป็นไงซื้อครีมเขารู้เขาจับใจได้อะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวจัดรายการทางทีวีมาจัดทางเฟซพูดปักอ่ะครีม อะไรเงี้ยเขารู้อะไรว่าจริงใจไม่มีมาก็หาแดกอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยการทำรายการอะไรต่างๆเนี่ยการให้ความรู้ก็พูดกันตรงฟันเปี้ยงตรงเปี้ยงนะครับเอาให้ชัดนะเนี่ยนะเอกลักษณ์เนี่ยช่องวันเมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่เอาให้ชัดพูดอะไรก็ให้ชัดนะไม่ใส่ร้ายไม่บิดเบือนไม่ว่าครับเหมือนผมเนี่ยอย่างพลังประชารัฐเนี่ยคนเก่งๆดีๆเยอะแยะคนมีความรู้ความสามารถเยอะให้เขาพิสูจน์ตัวเองลุงตู่ให้พิสูจน์ตัวเองเดี๋ยวเขาจะรู้ว่านรกมีจริงเอ้ยไม่ใช่สวรรค์มีจริงนะครับสมัยที่สองน้ำปิ่มน้ำเสือสิงห์กระทิงนาดจากพรรคร่วมรัฐบาลเดี๋ยวเขาจะรู้ครับว่านรกมีจริงหรือสวรรค์มีจริงเดี๋ยวก็รู้ลุงตู่นะปฏิวัติมา5ปีผลงานก็พอสมควรเนี่ยมาอยู่กับพวกเสือสิงห์กระทิงราชเนี่ยเดี๋ยวจะรู้จะเสียผู้เสียคนหรือเปล่าเดี๋ยวลุงก็รู้อ่ะแต่ถามผมนะถ้ามันไปได้ลุงก็ไปต่อนะถ้าไม่ได้ไปต่อก็พอแค่นี้ลุงก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าจะเสียผู้เสียคนไหมจะควบจะคุมกับไอ้พรรคร่วมรัฐบาลได้ไหมพวกนี้จะเข้ามาถอนทุนอะไรหรือเปล่านะถ้ามันเข้ามาถอนทุนนั้นลุงก็ยังเป็นนายกอยู่ลุงก็จะเป็นไงชื่อเสียงบารมีต่างๆที่ลุงมีเนี่ยมันก็จะเป็นไงชิปหายกันในรัฐบาลชุดนี้เพราะนั้นก็ฝากลุงไว้ลุงก็คิดดีๆผมเนี่ยเชียร์ลุงนะครับนะเชียร์ลุงยังเชื่อมั่นลุงว่าลุงเป็นคนดีแต่พวกพรรคร่วมอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีหรือแม้กระทั่งลูกพรรคของลุงเนี่ยนะลุงก็ต้องดูให้ดีนะครับนะและอย่างหนึ่งพวกสสพวกนักการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ทหารเกณฑ์นะลุงตู่จะไปสั่งซ้ายหันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขวาหันมันไม่ฟังมันไม่เหมือนทหารสมัยลุงเป็นผบ.ทบ.เนี่ยโอ้โหฟังทหาร
ทำความเคารพโอ้โหตรงเลยนะแต่นักการเมืองไม่ใช่เนี่ยบอกซ้ายมันก็จะไปขวาบอกขวาก็จะไปซ้ายนะให้มันกระทรวงอุตสาหกรรมมันก็จะเอาพลังงานอะไรเงี้ยนะเห็นนะมันดื้อตลอดอ่ะเพราะนักการเมืองเต็มที่ผลประโยชน์เล่ห์เหลี่ยมอะไรต่างๆเยอะมากมายไงเพราะนั้นลุงก็เอาตัวให้รอดแล้วกันนะลุงอยากลงมาขี่หลังเสือละถ้าลงมาก็ทั้งเสือทั้งหมาลุมกัดอ่ะไม่ใช่เสืออย่างเดียวนะหมาด้วยนะครับแล้วหมานี่เป็นหมาพวกพิษสุนัขบ้าเลยนะลุงรักษาไม่หายตายเลยนะสู้ต่อไปลุงตู่เป็นกำลังใจนะดูดิวัน25เนี่ยจะรอดไหมผมจะเปิดจอนั่งดูเลยดูว่าจะรอดไหมหรือตายคาสภาเนี่ยนะต้องดูกันต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรด้านการเมืองนะครับนะฮะอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของอัจฉริยะน้องชายผมมีคนอ่ะนี่ก็เห็นว่าวันนี้พาญาติน้องหญิงไปพบพี่ศรีพี่ศรีวรารองศรีวราก็รู้จักกับผมดีนะอัจฉริยะรู้จักใครผมก็รู้จักคนนั้นนะเพราะเราก็สนิทกันกันนะเนี่ยพี่ศรีวราเนี่ยรองผบ.ตร.ฝ่ายความมั่นคงนี่แหละที่ดูแลสันติบาลที่บอกว่าใครจะโดนสันติบาลมาอุ้มมาอะไรเนี่ยก็ต้องเนี่ยต้องผ่านพี่ศรีก่อนเพราะนั้นเนี่ยพี่ศรีก็นั่งฟังอยู่ถ้าผมพูดจาไม่ดีพี่ศรีก็ต้องนะให้พี่ยอดก็คือพลตำรวจตีท่านหนึ่งเนี่ยพลตำรวจตียอดเนี่ยชื่อเล่นแล้วกันนะพี่ยอดก็ต้องโทรมาเดชาเบาหน่อยนะนายเขาบอกว่าตอนนี้เบาหน่อยนะไม่มีถ้าเขาบอกว่าดีแล้วเดชาจัดไปเห็นนะพี่ศรีนี่ก็เป็นคนดีมากนะเนี่ยแกเป็นคนเออาร์วอยแล้วนะนิสัยคล้ายผมเนี่ยแต่จริงๆแกเป็นคนใจดีเป็นคนรักพวกรักพ้องรักความเป็นธรรมนะท่านศรีวราเนี่ยนะผมว่าบิดได้มีโอกาสเจอแกสองครั้งอัจฉริยะก็พาไปนี่ก็อัจฉริยะเขาก็พาพ่อน้องหญิงไปคดีที่ตกรถเทรลเลอร์คดีแพ้ไปพบท่านรองศรีวราว่าตำรวจเนี่ยคาสำนวนมีเอกสารเล็ดลอดไปยังฝ่ายจำเลยนะถ้าเป็นเรื่องจริงตำรวจก็ต้องติดคุกนะฝ่ายจำเลยที่เอาเอกสารไปก็ต้องติดคุกสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงนะผมก็ไม่รู้หรอกนะถ้าเป็นเรื่องจริงตำรวจก็ถูกให้ออกจากราชการติดคุกฝ่ายจำเลยที่นะฝ่ายจำเลยที่เอาสำนวนเนี่ยเอาเป็นประโยชน์ในการถามค้านจนทำให้น้องหญิงตายฟรีตกรถเทรลเลอร์จนชนะคดีอันนั้นก็ต้องติดคุกสมมุติว่าเป็นความจริงซึ่งผมไม่ทราบวันนี้มันมีข่าวออกมานะฮะผมก็พูดนำเสนอข่าวไม่ได้เชียร์อัจฉริยะไม่ได้อะไรนะฮะก็นำเสนอข่าวเพราะมันเป็นข่าวครับนะก็ว่ากันไปนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องน้องแพรวาครับ9ปี9ศพตอนนี้เขาเรียกว่า9ปี9ศพมันใกล้จะจบวันนี้รัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาบอกว่ามันใกล้จบแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังขายโฉนดอยู่โดยหนุ่มกัญชัยช่อง3นะกัญชัยกำลังขายมีคนมาติดต่อแล้วเดี๋ยวถ้าเขามีการวางเงินก็จบแล้วนะไอ้ส่วนที่ใครมีความสุขกับการด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาด่าแพรว่าด่าอะไรต่างๆนะก็สบายไปถ้าด่าเขามีความสุขก็ด่าไปนะผมคงไม่ได้ห้ามแต่ว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านก็บอกว่ามันใกล้จบแล้วท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านก็ทำงานครับใช้ได้ครับนะพรุ่งนี้เห็นบอกว่าสัก10โมงเช้าก็นัดทนายความเหยื่อ9ศพไปพบที่กระทรวงนะก็ว่ากันไปก็ดีครับนะได้หน้าได้ตาแต่ได้ผลงานก็โอเคนะแต่ถ้าเกิดทำงานมีผลงานแล้วไม่เสนอหน้าออกสื่อประชาชนก็ไม่รู้คะแนนเสียงก็ไม่มีเพราะนั้นท่านสมศักดิ์แกนะเข้ามาไกล่เกี่ยคดีของแพรวา9ศพ9ปีก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไอการได้หน้าได้ตาเรื่องปกติธรรมดานะนะครับนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยก็มีหลายเรื่องหลายราวกันวันนี้นะนะฮะมีเรื่องเยอะแยะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับหลายอย่างเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งมีข่าวสองพ่อลูกโวยเป็นหนี้กยศ.ทำไมหนี้งอกไม่มีนะครับผมเป็นวิทยากรของกยศ.สอนเทคนิคการทวงหนี้สอนกฎหมายทวงหนี้กฎหมายที่จำเป็นที่คนทวงหนี้ต้องรู้เนี่ยผมขออนุญาตกราบเรียนนะกยศ.เป็นหน่วยงานที่ดีมากนะงบประมาณของรัฐหนี้งอกไม่มีนะครับมีแต่ดอกเบี้ยงอกนะสองพ่อลูกเนี่ยไปดูนะครับ
ก็คุณไม่จ่ายเงินนะดอกเบี้ยมันก็งอก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 เหมือนกับแพรวา9ปีอ่ะเงินต้น25ล้านดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่30กว่าล้านก็รวมแล้วคุณต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกก็40ล้านก็ธรรมดาคุณจ่ายช้าคุณก็ต้องถูกลงโทษโดยการจ่ายดอกเบี้ยก็แค่นั้นน่ะนะครับแล้วนี่มาเห็นมาโวยวายบอกนี่งอกไม่มีแล้วครับกยศ.มันหน่วยงานของรัฐนะครับเข้าใจนะชัดเจนไหมล่ะอาจารย์เนี่ยพูดฟันธงพ่ออาจารย์เนี่ยเป็นวิทยากรของกยศ.นะอบรมลูกศิษย์ลูกหาพวกทวงหนี้ลูกศิษย์ลูกหาผมทั้งนั้นลองไปถามจริงเปล่าเรื่องต่อไปครับหมอเปรมนะจำได้ไหมหมอเปรมที่ว่าเขาถูกกล่าวหาว่าอะไรอ่ะว่าชอบเด็กนะผูกข้อไม้ข้อมือเด็กอ่ะแล้วสื่อก็เอามาเล่นมาอะไรต่างๆแล้วก็ไปสัมภาษณ์หมอเปรมแกก็โมโหแกก็ปิดห้องแล้วก็จับนักข่าวแก้ผ้าศาลก็จำคุกไปศาลชั้นต้นอ่ะจำคุกไปนะคนสองเดือนไม่รอลงอาญาคือจับนักข่าวแก้ผ้าโดนข้อหาอาจารย์แล้วก็กักขังหน่วงเหนียวจำคุก2เดือนแต่ไม่รอก็ติดคุกจริงตอนนี้ศาลอุทธรภาค4กำลังจะตัดสินหมอเปรมแกก็กลัวติดคุกนะแกก็เลยยื่นคำร้องออกไปว่าแกขอกลับนะขอแก้ไขคำอุทธรขอรับสารภาพยอมรับว่าแก้ผ้านักข่าวจริงนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสำนึกช้าเนี่ยเป็นถึงนายกเทศมนตรีเป็นสสเป็นหมอจบด็อกเตอร์แต่เป็นไงทำผิดแล้วสำนึกช้านะครับคดีนี้ฮะก่อนที่จะมีการสืบพยานก็ยอมรับมาแก้ผ้าเขาก็จบไปแล้วมันก็ไปติดคุกอันนี้ปรากฏว่าสู้คดีก็จำคุกไปแล้ว2เดือนเป็นหมอเป็นนายกเทศมนตรีมาสำนึกก็ตอนที่ศาลอุทธรณ์ได้ตัดสินมันก็ช้านะครับก็ส่งกลับไปนะก็ดูว่าศาลท่านจะรอหรือไม่รออันนี้พูดยากนะอาจจะติดคุกก็ได้หรือไม่ติดก็ได้นี่ก็พูดยากโอกาสติดคุกก็สูงตอนนี้คนดูทาง YouTube ก็ 5K ก็ 5,000 คนทาง Facebook 2,439 คนตอนนี้มีคนดูอย่างเช่นก็คือ 7,440 คนประมาณนี้นะคนดูพร้อมกันเนี่ยขณะที่นั่นน่ะ 7,000 กว่าคนก็ถือว่าใช้ได้นะนะถ้าน้อยกว่านี้ก็ซึมเศร้าอ่ะคนจัดซึมเศร้าพูดอยู่คนเดียวอ่ะหมายังไม่ดูเลยนะครับเอาเออนะฮะนี่ก็มีอะไรสำคัญเนี่ยอาจารย์นี่ก็จัดครบอ่ะคุณดูช่องเดียวเนี่ยรู้ทุกเรื่องอ่ะเพราะว่าคนจัดนี่เป็นเทวดามาจัดนะข่าวสารอะไรที่อยู่ในความสนใจเนี่ยนะอาจารย์ก็จัดมาให้หมดอ่ะนโยบาย12ด้านของรัฐบาล1เชิดชูสถาบัน2ความมั่นคง3บำรุงศาสนานะ4สร้างบทบาทในเวทีโลก5สร้างความสามารถในการแข่งขัน6กระจายความเจริญ7สร้างความเข้มแข็งฐานราก8ปฏิรูปการเรียนรู้9พัฒนาระบบสาธารณสุขหลักประกันทางสังคม10ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติก็อย่าไปสัมมนาในป่าสงวนแล้วกันนะนะครับ11ปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ12ป้องกันและปราบปรามทุจริตยังไงก็ลุงตู่กำชับนะคณะรัฐมนตรีอย่าพยายามยืมนาฬิกาเพื่อนมาใส่เยอะมันไม่ดีนะยืม25 26เรือนไม่ดีอย่า12ป้องกันและปราบปรามทุจริตนะครับยังไงผมอยากจะให้ลุงตู่ช่วยกำชับคณะรัฐมนตรีว่าอย่ายืมนาฬิกาเพื่อนไม่ดีพอยืมไปปุ๊บพอปปช.เขาตรวจสอบเพื่อนเป็นไงเพื่อนตายอีกแล้วก็แหวนให้ใช้ของตัวเองใช้แหวนรุ่นก็ได้เราจบเรียนในร้อยมาน่ะเราอย่าไปยืมแหวนแม่มานะพอแหวนแม่ก็เป็นไงแม่ตายอีกนะพอจะสอบพยานปากไหนเป็นไงตายหมดอ่ะนะสอบเพื่อนก็ตายอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลุงตู่กำชับเรื่องการยืมนาฬิกาเพื่อนเพราะถ้ายืมปุ๊บพอปปช.เขาเรียกสอบปุ๊บเพื่อนเป็นไงตายนะครับเข้าใจนะนี่ก็คือนโยบาย12ด้านของรัฐบาลลุงตู่นะรัฐบาลลุงตู่เป็นคนตลกน่ารักใจดี นะครับนะครับนี่ก็เนี่ยอาจารย์ก็จัดให้หมดนะเนี่ยมีอะไรก็จัดนะอาจารย์เป็นคนน่ารัก
ต้องห่วงนะคุยสนุกสนานเฮฮานะมีสาระบันเทิงนะครับเยอะแยะสบายสบายอ๋ออีกเรื่องนึงฮ่องกงครับโอ้โหเมื่อเช้าดูข่าวฮ่องกงนะมันมีพวกอั้งยี่เขาเรียกอั้งยี่ฮ่องกงใส่เสื้อขาวถือไม้มาตีผู้ประท้วงมือเปล่าไม่น่าเชื่อนะฮ่องกงเป็นประเทศที่เจริญมากแต่ทำไมบ้านป่าเมืองเถื่อนมีไอ้พวกอั้งยี่ใส่เสื้อขาวไล่ตีผู้ประท้วงใส่เสื้อดำโอ้โหเขาเรียกว่าม็อบเสื้อขาวเขาเรียกอั้งยี่เลยคือโจรเนี่ยชั่วมากอ่ะใช้ความรุนแรงแล้วก็ตีโอ้โหแล้วเสร็จแล้วก็มีสสของพรรครัฐบาลฮ่องกงเดินเข้าไปจับมือแล้วบอกว่าพวกคุณคือฮีโร่โถถ้าคุณเป็นพรรครัฐบาลแล้วคุณสนับสนุนให้ประชาชนตีกันแล้วคุณบอกว่าพวกนี้ฮีโร่นะไม่นานเนี่ยเกาะฮ่องกงก็จะล่มสลายและยิ่งถ้าสามารถจับคนร้ายด้วยได้ด้วยก็สบายถ้ามึงเกาะฮ่องกงต่อไปก็คงไม่มีใครก็ไปเที่ยวแล้วฮ่องกงเป็นเมืองบ้านป่าเมืองเถื่อนสสรัฐบาลเข้าไปจับมือบอกพวกคุณคือฮีโร่ที่ตีไอ้พวกผู้ประท้วงนะหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะนะเป็นข่าวที่ดูแล้วแม่งโคตรทุเรศเลยประเทศที่เจริญขนาดนี้แต่มีการแบบปล่อยให้มีการทุบตีประชาชนนะที่เขาเรียกว่าม็อบเสื้อขาวเนี่ยเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยตีผู้ชุมนุมเสื้อดำเอาไม้มาตีโอ้โหดูเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาไม่มีอะไรเขามีแค่ล่มดีเหลือเกินนะฮ่องกงประเทศก็นับถอยหลังก็เถื่อนเถื่อนเถื่อนประเทศไทยในต่อไปก็เป็นไงใช้ตบใช้ตีนะดักตีกระบาลคนอะไรต่างเนี่ยต่อไปไม่มีใครเข้ามาหรอกใครจะมาถ้ามันประเทศเป็นเงี้ยนะครับมันก็เถื่อนเนี่ยเถื่อนก็จบใครอยากจะมาอยู่นะครับนี่นะฮะข่าวนี้น่าสำคัญอะไรที่นะสำคัญอาจารย์ก็จะมาเล่าสู่กันฟังก็อย่างที่บอกอะดูของอาจารย์แล้วก็แชร์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 ไปแล้วก็เชียร์แชร์อย่างเดียวคนยังไม่มาดูแชร์แล้วก็เชียร์ด้วยมันดียังไงและทาง YouTube ก็พิมพ์เข้าไปทนายคลายทุกข์กด Subscribe กดกระดิ่ง Facebook ก็กดอะไรกดถูกใจนะกดถูกใจเยอะๆหน่อยนะนะครับเสียงของเราจะได้ดังไปถึงลุงตู่นะครับนะฮะนะฮะก็ได้เวลาพอสมควรละนะเดี๋ยวเราก็กินข้าวกินปลานอนพรุ่งนี้ผมก็ไปศาลอาญามีขึ้นศาล3วันติดกันเลยเนี่ยขึ้นศาล3วันติดกันช่วงนี้วันนี้ก็ขึ้นศาล4วัน 4-5 วันนะอาทิตย์นี้ขึ้นแต่ศาลปกติคนแก่อย่างผมก็ไม่ค่อยจะได้ขึ้นศาลแล้วก็น้อยก็ทำกันดีเดินไปศาลก็เจอแต่ FC FC เต็มไปหมดอ่ะทนายความจำเลยก็ FC บางคนนี้ก็ FC อัยการก็ FC ผู้พิพากษาก็ FC มีแต่เพื่อนเนี่ยแทบจะรับงานว่าความอะไรไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะไปไหนมีแต่เพื่อนฝูงหมดนะขนาดนักโทษวันนี้ไปเจอไอ้พวกนักโทษผู้จำเลยคดีอุ้มฆ่าโอ้เดินเข้ามาหาอาจารย์บอกอาจารย์เข้า FC มึงโดนอะไรอ๋อผมโดนคดีอุ้มฆ่าโอ้โหมึงห่างๆกูหน่อยละนะนะครับอีกคนนึงค้ายากับ FC เราดูเนี่ย FC เราเยอะแยะหมดนะครับเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเรามีแต่เพื่อนหมดนะครับนะก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการก็นะมาดูย้อนหลังเชิญพรรคพวกกันมาเยอะนะนะรายการของเราจะได้เป็นที่สนใจแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยอยากจะพัฒนาคุณภาพรายการให้มากขึ้นขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจริญเจริญกันนะครับ